ครับสวัสดีครับมื้อนี้ผมสิกล่าวเรื่องการเผาถ่านนะครับคือสืบเนื่องมาแบบนี้นะครับผมเห็นเพื่อนๆหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับหลายๆคนนะครับอาจสิรู้หรือว่าอาจสิบ่รู้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพูดในเชิงบวกนะครับอย่าเฝ้าคิดไปทางอื่นนะครับเพราะว่าผมออกมาบอกซื่อๆนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆสิปฏิบัติตามหรือว่าสิคิดนําบ่นะครับคือมันเป็นจังซี่นะครับเวลาฝนตกนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาฝนตกนะครับเฮาควรงดการเผาถ่านนะครับผมบอกนะครับเพราะว่าอย่างติฝนตกมันมีฝ่าร้องแม่นบ่ครับแล้วก็อันตรายนะครับเกี่ยวกับหลายๆอย่างนึงเพื่อนๆใส่พัดลมนํานะครับบางทีสายฟืนสายไฟจังซี่เฮาลืมจังซี่ครับมันอันตรายนะครับเพราะว่าบางที่เตาเฮาใส่ไฟบ่ครับเกี่ยวกับลมนะครับอันนี้ก็ได้บอกกันนะครับบางที่ได้เบิ่งคลิปผมแล้วก็สิชุดคิดได้นะครับคือแบบนี้นะครับนั่นแหละที่ผมบอกนะครับไฟฟ้าก็เป็นอันตรายกับน้ํานะครับแล้วอีกอย่างเวลาฝนตกนะครับสิ่งที่ตามมาอีหยังรู้บ่ครับฟ้าผ่าได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเตาของเฮาของเพื่อนๆเนี่ยส่วนมากสิบ่มีหลังคานะครับเห็นกันตั้งกันอยู่ตามที่โล่งแจ้งนะครับแต่อันนี้ก็บ่ได้หมายถึงว่าเพื่อนๆแล้วแต่ความสะดวกเนาะความสบายของเพื่อนๆความถนัดหรือว่าสถานที่เหมาะสมนะครับบ่เกี่ยวกันก็ว่าอย่างฉันจังซี่กับคําพูดของผมนะครับ ผมเว้าเวลาผมสิแก้ตัวไปตลอดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจสิคิดคัดแย้งหรือว่าอย่างผมบอกแนวทางซื่อๆนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อที่เฮาบ่มีหลังคาแม่นบ่ครับพอเฮาบ่มีหลังคาเวลาเฮาอีหยังล่ะเฮาเผาถ่านบ่ครับฝนตกแม่นบ่ครับถ้าเพื่อนๆหยุดได้ก็ให้หยุดช่วงนั้นเลยครับปิดเตาปิดหยังแล้วก็หยุดการปฏิบัติงานเลยนะครับแล้วก็เข้าห่มเตรียมตัวนะครับหยุดไปเลยก็ได้นะครับบ่ต้องเผาต่อบ่ต้องเสียดายนะครับบ่ต้องย่านว่าเอาบ่ทันแล้วเอาชีวิตเฮาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเปี่ยงป่างมาถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับฝ่าพานะครับผมก็เลยได้ออกมาบอกในเรื่องนี้นะครับแล้วอีกอย่างเวลาเฮาเผาตอนฝนตกนะครับความชื้นของไม้อีหยังมันก็บ่เอื้ออํานวยนะครับหลายๆอย่างประกอบกันนะครับไม้เปียกแน่นะครับแล้วก็สายฟืนสายไฟนะครับอันตรายนะครับเกิดไฟรั่วไฟดูดไฟฟ้าช็อตจังซี่นะครับมันหลายอย่างนะครับฝนตกนี่ตัดปัญหาไปเลยนะครับบ่ต้องเผากันนะครับผมมาแนะนำนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดเฮารู้สึกว่าฝ่าเฮาคึมมากจังซี่ตอนเช้าตอนหยังน่ะเฮาการันตีได้เลยว่าฝนมันสิตกนะครับบ่ต้องเผานะครับแต่ถ้าไผมีหลังคาโล่งเลื่อนดีๆก็เผาได้บ่เป็นหยังครับก็ได้ออกมาบอกกันมาเตือนกันนะครับนี่นะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางที่เฮาก็อยากเผาทุกมือนะครับแบบแต่ว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆคำนึงถึงจุดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละได้เอาเรื่องฝนมาบอกกล่าวกันนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ชุกคิดว่าเวลาฝนตกบ่ต้องเผาหน้ามันมี
มันมีผลเสียงแบบนี้แบบนี้มันมีผลเสียแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็สิได้คิดกันปั๊บขึ้นมาเนี่ยครับนะบางที่ผมก็ได้บอกนะครับเวลาใดเหมาะเวลาใดสมควรที่เผากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละย่างพี่เว้านั่นแหละครับมาบอกเรื่องเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับหลายแรงถึงชีวิตนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนะคุยกันสนุกสนานเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสวัสดีครับ